สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็มาพร้อมกับนี่เลยถุงร้าน Made in Japan นะคะที่เมกาบางนาที่วันก่อนแม่จะมีวิดีโอรีวิวเฉพาะกิจใช่ไหมคะที่บอกว่าไปซื้อของมาใหม่แล้วก็ช่างแต่อดใจไม่ไหวขอรีวิวใส่ใหม่ก่อนที่ร้านอาหารนะอันนี้ก็จะเป็นที่เหลือที่วันนั้นแม่หยิบมาให้ดูกันนะคะมาดูกันก็สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ไอบูมทองมาแล้วจ้าก็สตรอเบอรี่นะคะชมพูกับแดงนะก็ตามนี้เลยนะคะมีพวกนี้คือพวกสกุชชี่นะแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้ำลายเอเลี่ยนนะคะแม่ก็ไม่เคยเล่นนะแต่ว่าสีสวยดีแล้วก็เราเอามาดูดีกว่าว่ามันคืออะไรยังไงเขาเล่นกันยังไงนะคะแล้วก็ที่บอกนะตัวเครื่องซักผ้าแล้วก็ตัวที่เหมือนนมข้นนะคะวันนี้เอาออกมาให้ดูกันแล้วนะสกุชชี่นะแม่ได้ถูกใจทั้งนั้นเลยครั้งนี้โดยเฉพาะ3ชิ้นนี้นะคะคาเฟ่ดีเอ็น3ชิ้นนี้เดี๋ยวมีรีวิวแยกนะวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะเจ้าตัวนี้ก่อนทองจ้าเดี๋ยวแม่มาเปิดทองเล่นไปพร้อมน้องๆเลยนะคะที่แม่เห็นได้เปิดเลยนะลองมาเปิดพร้อมกันนะไปดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะสกุชชี่ร้านพี่ออยนะคะร้าน Made in Japan นะคะก็จะอยู่ในกล่องมาเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่มีใครมาบีบของเราเนอะเราก็จะเป็นคนแรกที่ได้บีบสกุชชี่ของตัวเองเนาะมาดูแพ็กเกจกันนะคะก็จะเขียนนะคะทองนะเขียนว่ามาจากธนาคารทองคำนะคะสีสวยเชียวแล้วก็ดูข้างหลังแกะกันเลยค่ะนี่ทองนะคะเขียนว่าหนัก 12.5 กิโลนะแล้วก็มีปั๊มเป็นโลโก้ตรงนี้นะคะตรงนี้เขียน 999.9 นะคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ทองนะเนี่ยแล้วก็มีเขียน ไอบูมอยู่ตรงนี้ด้านหลังแม่ดมสิไม่มีกลิ่นนะเป็นกลิ่นสกุชชี่ทั่วไปนะคะนี่นุ่มสโลมากสีสวยมากเลยค่ะสีดูเป็นแบบว่าทองเลอค่าเลยนะสโลนุ่มค่ะเก่งเนาะคือคนคิดก็คิดได้ยังไงเนาะทำเป็นทองเนาะหน้าเก็บนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมเนาะตรงนี้อ๋อเมื่อกี้เขามีเขียนไอบูมตรงนี้ใช่ไหมด้านข้างเขาก็แอบมีลายเส้นตรงนี้ด้วยนะแม่ก็จะจิ้มให้ดูสำหรับแม่นะคะแม่ก็ชอบนะเพราะว่าแปลกดีมีการทำเป็นรูปทองด้วยเอาทองมาเป็นสกุชชี่นะเดี๋ยวแม่จะเอาไปให้คุณตาคุณยายของเชอร์แตมดูนะเอาไปให้ดูว่านี่เชอร์แตมได้ทองแท่งมาค่ะ คุณตาคุณยายต้องตื่นเต้นแน่เลยว่ามีของเล่นแบบนี้ด้วยเดี๋ยวนี้เนาะสโลมากนะคะที่เขาปั๊มเป็นลายต่างๆนะคะทั้งลายทั้งโลโก้ทั้งตัวหนังสือนะลายเส้นคมชัดสวยมากเลยอ่ะ
ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่จะเอาทองไปเก็บในตู้เซฟก่อนนะคะบ๊ายบาย